ส่งท้ายปลายปีเหลืออีกแค่2เฮือกเพื่ออีก2เดือนก็จะรู้กันว่าที่เราทำงานหนักกันมาทั้งปีเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลหรือเปล่าอันนี้บอกใครบอกไปถึงเลยค่ะกำลังฟังอยู่คุณผู้ชมโบนัสปลายปีค่ะปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาใน TikTok สมุทรปราการบ้านเราบางปูจ๋าปีนี้ขอให้ได้โบนัสเยอะๆนะแต่ไม่รู้ว่านี่สิ่งที่ทำอยู่คือจะกดดันเจ้านายหรือเปล่าไม่ใช่งานคอนเสิร์ตฉลองโบนัสนะคะแต่ไปจ้างรถแห่มาก่อนเพื่อมากดดันที่หน้าโรงงานบอกปีนี้โบนัสต้องมานะเพราะจัดใหญ่ขนาดนี้แล้วเล่นใหญ่เลยแล้วเอาคลิปเนี่ยลงในสังคมออนไลน์แล้วลงทุนจ้างรถแห่มาแล้วนะโบนัสปีนี้มันต้องคุ้มค่าเราไปเจอคุณน้ำหวานคุณผู้ชมเป็นพนักงานประจำเขาบอกอ๋อจริงๆอ่ะประท้วงทุกปีนะแต่มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้มีนักร้องมากับรถแห่นะคะและเป็นบริษัทใหญ่ค่ะเป็นบริษัทพวกโซลูชันจัดการพลังงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีพนักงานประจำ 9,000 คนรายวันซับอีกรายเดือนอีกรวมๆเนี่ยเกือบ 20,000 คุณน้ำหวานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีการประเมินปลายปีในแต่ละปีเขาบอกผลออกมาพนักงานบางคนอู้ทำดีแทบตายเหนื่อยมาตั้งแต่ต้นปีปรากฏประเมินปลายปีโหได้นิดเดียวก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวสักนิดนึงก่อนที่ผลการประเมินโบนัสจะออกมาแต่ใช้วิธีนี้ออกได้ดีจริงๆเหรอคุณผู้ชมคุณน้ำหวานบอกค่ะมันหลายปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยจัดแบบดนตรีหรือว่ารถแห่ก่อนหน้านี้ก็จะแบบพูดในโทรโข่งกันบ้างเดินขบวนกันบ้างเพราะฉะนั้นปีนี้ลองเปลี่ยนแนวดูสิปีนี้เป็นแบบไหนเป็นเครื่องเสียงปกติใช่เป็นเครื่องเสียงปกติแต่ปีนี้แปลกหน่อยเป็นรถแห่ใช่เขาบอกว่าอีวันนะเมื่อวานหรือว่ามีแค่วันเดียวแล้วก็จบก็ไม่รู้ว่ามีวันนี้หรือเปล่าว่าน่าจะวันเดียวไหนก็ไม่ค่อยนั่นหรอกรถแห่เพิ่งจะมีปีนี้ปีแรกงานประท้วงนะครับถ้าประท้วงก็ปีเว้นปีนัดแต่นัดแต่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ผลประกอบการปีนี้มันเยอะมากเลยใช่มันเยอะดีฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ละปีก็มีบางคนดีใจบางคนเสียใจบ้างแต่อย่างที่บอกไปนี่ฮะและเขาเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณฝ้ายจ้างแบบเต็นท์มากลางแบบนี้เลยแล้วเอารถแห่มาหน้าแล้วฝนตกด้วยนะก็เต้นกันอย่างนั้นนะฮะเพื่อบอกไปถึงเจ้านายด้วยว่าเนี่ยโบนัสต้องมาแล้วนะเล่นใหญ่ขนาดนี้ล่าสุดเราไปคุยกับคุณมานะฮะประธานสหภาพแรงงานของบริษัทนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกร้องครั้งนี้อย่าเรียกว่าประท้วงเลยมันเป็นการเรียกร้องของคนใช้แรงงานแล้วก็บอกว่าทางบริษัทปีนี้มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้ว 16,000 ล้านปีนี้ 17,000 ล้านเพิ่มมา 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกพนักงานพอบริษัทกำไรมันก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับโบนัสว่ากำลังจะสามารถเพิ่มขึ้นไหมตามกำไรของบริษัทอย่างตัวเองปีที่แล้วได้โบนัสเขาบอกนะ 6.8 ปีนี้ก็อยากขยับขึ้น 6.8 เดือนเหรอโหนี่ได้2เดือนนี่ก็ดีใจตายแล้วนะได้ 6.8 เดือนฮะบอกอยากให้ขยับขึ้นตามกำไรนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างด้วยโบนัสก็เอาค่าจ้างก็อยากเพิ่มพอได้ค่าต่อรอค่าครองชีพในปัจจุบันบอกอยากให้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วค่าปลาอาหารมันก็เพิ่มมากขึ้นค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นถ้าเงินเดือนไม่เพิ่มมันก็จะทำให้พนักงานเครียดพอพนักงานเครียดเดี๋ยวสิ่งที่มันทำให้กับบริษัทมันก็จะไม่ได้ดีนะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็แล้วกันลองฟังเสียงประธานสหภาพแรงงานดูฮะสำหรับสวัสดิการบางตัวนะครับมันก็ไม่ขึ้นมานานแล้วอย่างเช่นค่าครองชีพเนี้ย6ปีแล้วยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมครับก็อยากให้บริษัทช่วยดูแลส่วนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะครองชีพได้ก็อยากให้พนักงานซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับได้ผ่อนคลายความเครียดในการทำงานนะครับเพื่อจะได้นี่ฮะทางบริษัทบอกรู้ปัญหาแล้วนะ
และเดี๋ยววันที่16นี้จะเรียกในทุกภาคส่วนทั้งแรงงานทั้งประธานสหภาพแรงงานมาพูดคุยเจรจากันและเราฟังทุกเรื่องวันที่16ใช่ไหม16โลกต้องรู้โลกต้องรู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะถ้าได้ผลปุ๊บรถแห่มาหน้าอเมริกาแน่นอน